สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่6มกราคม2560ค่ะวันศุกร์กันแล้วนะคะเปิดมาทำการแค่3วันเผลอแป๊บเดียววันศุกร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างความพุ่งแรงของตลาดหุ้นไทยนะคะแหมแรงแบบฉุดไม่อยู่กันจริงๆแต่วันนี้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงวันศุกร์แห่งชาตินะคะยังไงขอให้มีการปรับตัวบวกยิ่งๆขึ้นไปให้ได้นะคะขอให้ตลาดหุ้นไทยแข็งแกร่งค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าย้อนไปดูในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะย่อเล็กน้อยอ่ะคุณผู้ชมเอ้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะไม่แน่ของเราอาจจะสวนกันก็ได้นะคะที่สำคัญค่ะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนี่ก็มีการปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วอีกหนึ่งฝั่งคือเรื่องของราคาทองคำก็บวกแรงเช่นเดียวกันค่ะส่วนเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียนะคะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่าแม้มันมีทั้งบวกและมีทั้งลบนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยนิเคอิญี่ปุ่นนั้นติดลบไปเรียบร้อยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยตามเขาสักเท่าไหร่นะคอสปีเกาหลีใต้บวกหางเซ็งฮ่องกงบวกนะคะทางด้านของมาเลเซียก็บวกสเตรทไทม์สิงคโปร์ก็บวกค่ะเวสต์ไต้หวันก็บวกซึ่งให้คอมพิวเตอร์ของจีนลบนะคะแล้วก็จาการ์ตาอินโดนีเซียก็ลบไปด้วยนะคะยังไงก็ขอให้วันนี้เนี่ยวันนี้เราขอให้โชคดีแล้วกันนะวันนี้เป็นวันดีนะคุณผู้ชมก็ร่วมส่งคำถามคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะคะที่ SMS ค่ะ4642828หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้วิดีโอกันก็ได้วันนี้เราปรับเวลาขึ้นเร็วขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีรายการใหม่เข้ามาต่อจากรายการนี้ด้วยนะติดตามกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะว่าเป็นรายการอะไรแต่ก็จะเริ่มสัปดาห์หน้าในวันที่9มกราคมคุณผู้ชมสามารถรับชมนะคะผ่านช่องทางที่ www.thaitv8.com Roku TV ทุกรุ่นนะคะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8สีม่วงนะคะแล้วก็ไหนๆพูดถึง Roku TVนะคุณผู้ชมที่เป็นกล่องเนี่ยดิฉันก็โพสต์ให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันแจกของแหละเราจะให้เวลาคุณผู้ชม1อาทิตย์นะคะวันนี้เนี่ยจะแจกในส่วนของกล่องโลกุเนี่ยแหละแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรยังไงเนี่ยตามที่เห็นดังหน้าจอนี้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเจาะผนังแล้วก็ไม่ต้องเสียรายเดือนย้ำว่าไม่ต้องเสียรายเดือนนะคะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งช่างค่ะแค่คุณผู้ชมมี Wi-Fi แค่นั้นเองนะมี Wi-Fi หรือว่าใช้โมบายฮอตสปอตคุณผู้ชมก็สามารถดูทีวีชัดไม่ใช่แค่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะดูได้ทั่วโลก 2,000 กว่าช่องเลือกไปเลยอยากดูช่องไหนแล้วก็ช่องไทยเนี่ย3579ทีวีดิจิตอลมีหมดนะเดี๋ยวจะให้ดูกันนิดนึงนะคะว่าหน้าตาเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เนี่ยนี่คือช่องไทยคุณผู้ชมเลือกได้เลยอยากดูช่องไหนนะคะไม่ต้องเสียรายเดือนย้ำไม่ต้องเสียรายเดือนแค่มี Wi-Fi เสียบเอาได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนอกจากช่องไทยแล้วยังมีช่องต่างประเทศหรือว่าจะดู YouTube ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวทำให้ดูจากมือถือปอมเลยนะปอมก็คือจะลิงก์โทรศัพท์กับตัวกล่องโลกุนี้คือปกติแล้วนี่ถ้าเป็นสมาร์ททีวีเนี่ยเราต้องมานั่งกดเสิร์ชไงกดพิมพ์สมมติว่าหาเรื่องนี้ต้องกดพิมพ์กันเข้าไปแต่อันนี้ไม่ต้องค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์เข้าไปนะคือลิงก์กับโทรศัพท์แล้วก็กดเพลย์เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวปอมจะให้ดูนะอันนี้กำลังกดเข้าไปลิงก์หรือยังลิงก์แล้วไม่ขึ้นล่ะ เดี๋ยวคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะคะกดวิดีโอเข้าไปอันนี้ต้องพึ่งพาสัญญาณเน็ตกันนิดนึงเอาเป็นว่าลิงก์กับตรงนี้ได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปนั่งกดที่รีโมทอ่ะกดจากตรงนี้ได้เลยกดลิงก์ connecting โอเคกำลัง connect อยู่นะมาละนี่กำลังเริ่มมาละคือปอมอยากเล่นโยคะใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าจอโทรศัพท์เนี่ยมันเล็กไปปอมก็จะกดจากอันเนี้ยแล้วก็ให้มันส่งสัญญาณขึ้นไปบนนี้แล้วสามารถเลือกเป็น favorite ได้นะคะสัญญาณมาละนี่ค่ะอย่างนี้เลยกำลังโหลดอยู่เพิ่ง connect นะรอแป๊บหนึ่งแต่ว่าถ้าพอ connect ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปได้เลยนะคะโอเค playแล้วจะบอกว่าหน้าจอนี้ที่เห็นเนี่ยมันชัดมากคือชัดกว่าจะบอกว่าไงดีอะจะที่คุณผู้ชมดูอะที่เขาประมูลกันมามันก็ชัดพอๆกันเลยเป็น HD นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทีวีที่แบบทันสมัยมากมายคุณผู้ชมแค่เสียบได้มีช่องเสียบกับตัวกล่องก็ใช้ได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ YouTube นะ
พราะฉะนั้นกลับมาของเราใครอยากได้บ้างวันนี้แจกคุณผู้ชมปอมจะแจกให้อาทิตย์ละกล่องนะก็กติกาเนี่ยง่ายมากเลยคือของมันมีมูลค่านะอันนี้ไม่ได้ได้มาฟรีๆนะคะทางปอมเนี่ยซื้อเข้ามาแล้วก็ตั้งใจจะแจกให้คุณผู้ชมจริงๆนะคะให้เป็นของขวัญคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเออมันมีกล่องอย่างนี้นะแล้วคุณผู้ชมดูได้โดยที่ไม่ต้องเสียรายเดือนไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องพึ่งช่างแค่มี Wi-Fi แค่นั้นเองนะคะง่ายๆเลยกดไลค์ใต้ภาพที่ปอมโพสต์ไปที่เป็นภาพในส่วนของตัวกล่องนี้ล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะคือคุณผู้ชมต้องเป็นแฟนเพจปอมด้วยนะได้ทั้งหมดเลยทั้ง2แฟนเพจเลยขอให้มีชื่อ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็กดไลค์ใต้ภาพนี้เขียนแท็กชื่อเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะคะใต้ภาพนี้คือใครที่มีเพื่อนมากที่สุดเนี่ยก็รับไปเลยนะคะสำหรับกล่องนี้เดี๋ยวปอมจะมาสรุปอีกครั้งนึงในวันที่13มกราคมนะคะเราให้เวลาจนถึงเที่ยงคืนนะก็คือเขียนแท็กใต้ภาพเนี่ยชื่อเพื่อนใครใส่มีเพื่อนเท่าไหร่คือเหมือนกับช่วยปอมโปรโมทด้วยไงเป็นช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะคะแต่ว่าได้รับของไปด้วยแทนที่ว่าจะแชร์กันเฉยๆไลค์กันเฉยๆนะคะปอมมีกล่องให้ยังไงก็เป็นการช่วยปอมด้วยในตัวนะคะช่วยกดพระกดไลค์ใส่ชื่อเพื่อนมามีเพื่อนเท่าไหร่ใส่มาให้หมดเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะได้รู้จักรายการปอมด้วยอันนี้ปอมขอเหมือนกับเป็นการสนับสนุนปอมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปอมจะให้เวลา1อาทิตย์หมดเขตวันที่13มกราคมนะคะตอนเวลาเที่ยงคืนอันนี้เป็น YouTube ของปอมที่ปอมกดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมาจับรางวัลแล้วก็จะประกาศผลเนี่ยสัปดาห์ต่อมา14 15วันที่16มกราคมนะคะก็จะมาประกาศในรายการนี้นะคะว่าใครได้กล่องนี้ไปจะได้ดูปอมกันแบบชัดๆไม่ใช่แค่ปอมอย่างเดียวไม่ใช่แค่ช่องเดียว3579ทั้งหลายช่องทั้งหลายที่เป็นช่องไทยช่องต่างประเทศใครอยากดูหนัง HBO ที่แบบบางเจ้าเลิกไปแล้วเลิกสัญญากันไปแล้วก็ดูทางนี้ก็ได้ไม่ใช่แค่ HBO นะคุณผู้ชมทุกช่องทั่วโลกดูผ่านกล่องนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ส่งเข้ามานะคะใต้ภาพที่ปอมโพสต์ไปแล้ววันนี้ปอมให้เวลา1อาทิตย์นะก็เป็นการช่วยโปรโมทปอมไปด้วยนะคะคุณผู้ชมอะตอนนี้หลายๆท่านเริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณถ้าอ่านผิดก็ขออภัยคุณอุ๋ยคอมซ่านะคะคุณสมพลทรงคุณปังคุงนะคะสวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณนะคะคุณพงศ์วีระสวัสดีค่ะคุณสุดารัตน์สวัสดีนะคะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะคุณสิริพรสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนขอบคุณนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็คุณมิตรขอบคุณนะคะอ่ะคุณผู้ชมทักทายเข้ามาแล้วอย่าลืมเล่นเกมให้ปอมด้วยนะเดี๋ยวกลับไปพอจบรายการช่วยไปแท็กเพื่อนมาเอาให้เยอะที่สุดนะจะได้มีคนเข้ามาดูปอมเยอะๆอันนี้ปอมขอละแต่ว่าขออย่างเดียวปอมให้ของมีของแจกให้คุณผู้ชมด้วยเป็นกล่องเจ้าตัวนี้ที่ปอมอธิบายตั้งแต่ต้นรายการนะคะรับรองชัดไม่ต้องเสียรายเดือนนะตัวนี้ตั้งใจซื้อมาให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยอ่ะทีนี้คำถามส่งเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะส่วนเช้าวันนี้ค่ะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันก่อนเปิดมานี่ขายของก่อนเลยขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการ KTB บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth APM นะคะหรือว่า Asset Pro Management YLG Bullion and Futures ค่ะแล้วก็บริษัทนวนครจำกัดมหาชนนะคะที่สนับสนุนรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเช้าวันนี้นักวิเคราะห์นะคะที่มาร่วมรายการกับเราค่ะพิทกอล์ฟนะคะคุณวิทยาลาภพรหมรัตนาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ IHB ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะค่ะโม้อยู่นานนิดนึงค่ะพี่กอล์ฟขายของเห็นได้ยินแล้วค่ะพี่กอล์ฟสนใจส่งรายชื่อมาได้นะได้เลยแต่จะทำยังไงอ่ะถ้าทำไม่เป็นสักเท่าไหร่โอ้แค่แท็กกดไลค์ใต้ภาพอะค่ะแล้วก็แท็กไปปอมส่งลิงก์มาให้อีกทีนึงกล่องชัดมากไม่ต้องเสียรายเดือนแล้วพี่กอล์ฟดูทีวีได้ทั่วโลกเลยโอ้ยินดีชัดชัดกว่าทีวีดิจิตอลค่ะ อ้าวมาคุยกันเรื่องตลาดหุ้นวันนี้แหมบวกกันมานี่2ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ดีกว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยมันขึ้นมาตลอดเลยแล้วก็แรงแบบฉุดไม่อยู่แต่รู้สึกเช้าวันนี้นี่ตลาดเปิดมาแล้วเนี่ยรู้สึกย่อนะพี่กอล์ฟตอนนี้ล่าสุด 1,571.51 จุดวันนี้ตลอดทั้งวันวันศุกร์แห่งชาติจะเป็นยังไงคะก็เมื่อวานนี้มันส่งสัญญาแล้วนะคะตลาดว่ามีแนวโน้มว่าจะแกว่งตัวต่อแล้ว
ในทางแกว่งตัวก็คือหมายความว่าเมื่อวานเราขึ้นไปที่ระดับใกล้ๆ 1,575 จุดซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิคของ IHB เองเนี่ยให้กรอบเอาไว้ว่าถ้าไม่สามารถยืนติดเหนือ 1,575 จุดได้นั่นหมายความว่าตลาดจะมีแนวโน้มต่อการที่จะแกว่งตัวแล้วก็มีโอกาสของการที่จะพักตัวในระดับสั้นๆได้บ้างนะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยเราขึ้นไปทดสอบประมาณใกล้ๆ 1,575 บวกลบนิดหน่อยนะคะคือ1,574โดยประมาณแล้วก็หลังจากนั้นก็พักตัวลงไปแล้วก็มาแต่ว่ายังคือยังสามารถปิดได้เหนือระดับ 1,570 จุดอยู่นะคะกรอบวันนี้ถ้ามีการปรับตัวและเพิ่มขึ้นต่อแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นตัวหลักต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้และสามารถยืนปิดเหนือ 1,575 จุดได้นะคะระยะทางต่อไปตลาดจะมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อค่ะแต่ว่าถ้าวันนี้ตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือ 1,575 จุดได้ในเชิงของทางเทคนิคอลแล้วเนี่ย RHB ประเมินว่าอาจจะมีการแกว่งตัวลงไปพักฐานบ้างบางระดับนะคะซึ่งการมีการพักฐานเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,558 ถึงประมาณ 1,560 จุดซึ่งถ้าพิจารณาจากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ประมาณสัก 10-11 จุดที่อาจจะมีการพักฐานได้บ้างอย่างไรก็ตามแต่ถ้าพักฐานและยืนเหนือกรอบ 1,550 จุดได้นะคะก็หมายความว่ายังมีการเก็งกำไรสำหรับตลาดระยะสั้นได้ต่อแล้วก็เป็นโอกาสของการตั้งรับอีกระดับหนึ่งค่ะค่ะต้องยืน 1,550 จุดให้ได้หลังจากพักตัวไปนะหลังจากพักตัวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กรอบคร่าวๆนิดนึงให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะกรอบวันนี้จะอยู่ประมาณสัก 1,565 นะคะแล้วก็ด้านบนจะติดกรอบประมาณ 1,575 จุดแต่ยังลุ้นอยู่หน่อยนึงเพราะว่าตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาถ้าเปรียบเทียบกับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจนถึงเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมา8วันต่อเนื่องนะคะแล้วก็ติดกรอบแนวต้าน 1,575 แต่ว่าแกปที่มีอยู่ที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเขาให้เปเปอร์วันนี้เขาบอกว่ายังมีแกประดับหนึ่งที่ประมาณ 1,564 ถึง 1,565 ถ้าไม่ข้าม 1,575 เขาคิดว่าน่าจะลงมาปิดแกปนี้ก่อนโอเคหุ้นแนะนำวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์แรกของปีใหม่เป็นตัวไหนคะพี่กอล์ฟได้เลยหุ้นแนะนำวันนี้เอาเทคนิคเหมือนเดิมนะคะก็คือจะมีหุ้น6บริษัทเช่นเคยตอนนี้เนี่ยใน6บริษัทเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่พี่กอล์ฟดูต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าพี่กอล์ฟเนี่ยมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเราแล้วก็ให้หุ้นเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มาเปิดมานี่มีอีก6บริษัทเช่นเคยใช่ไหมคะค่ะทีนี้เมื่อตอนท้ายปีเนี่ยเราได้คุยกันพี่เขาก็บอกว่าหุ้นในกลุ่มของพลังงานปิโตรเคมีจะขยับนะคะแล้วก็สมมติฐานมันถูกตั้งมาแล้วก็ด้วยปัจจัยพื้นฐานด้วยทีนี้เนี่ยต่อเนื่องก็คือว่าหุ้นในวันนี้ที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคให้มาเนี่ย4บริษัทยังคงเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของคอมโมดิตี้แล้วก็2บริษัทสุดท้ายก็จะยังเป็นหุ้นที่อาจจะเป็นหุ้นตัวกลางตัวเล็กที่อาจจะเป็นลักษณะที่เริ่มส่งสัญญาณทางด้านบวกนะคะทีนี้เอา2ตัวแรกก่อน2ตัวแรกเนี่ยจะเป็นทางด้าน CPF นะคะกับ GFPT ก็เป็นกลุ่มอาหารนี่แหละกลุ่มเกษตรนะคะแต่เพียงแต่ว่าก็มีความเกี่ยวยงกับเรื่องของคอมโมดิตี้ด้วยก็คือตัว CPF เนี่ยเขายังมองกรอบของระดับราคาหุ้นยังเป็นไซด์เวย์อยู่แต่เพียงแต่ว่าเป็นไซด์เวย์ที่น่าจะมีโอกาสของการแกว่งอยู่ในกรอบประมาณสัก 28-32 นะคะอย่างไรก็ตามถ้าผิดทางให้สต็อปลอสที่ 27.50 ส่วนตัวที่2นะคะคือ GFPT ให้กรอบไว้เขายังมองเป็นไซด์เวย์เช่นเคยนะคะแต่ว่าเป็นกรอบที่ไซด์เวย์ที่เมื่อวานปรับตัวสูงขึ้นวันนี้น่าจะมีการสูงขึ้นต่อนั้นที่เราคุยก็ยังปรับขึ้นต่อนะคะก็จะมีกรอบอยู่ประมาณ 14.60 ถึง 16 บาทแต่ถ้าหลุด 14.50 ก็สต็อปลอสเช่นเดียวกันนะคะสองตัวต่อไปก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มของเดินเรือนะคะก็จะเป็นตัวแรกเมื่อวานมาแรงมากเลยนะตัว TTA เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงทีเดียวด้วยมูลค่าการซื้อขายด้วยนะคะกรอบที่นักวิเคราะห์เทคนิคของเราให้ไว้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9.20-10.20แล้วก็จุด stop loss คือ9.10 บาทส่วนตัวต่อไปคือ PCS Shipping นะคะ PSL เมื่อวานก็ขึ้นมาทั้งมูลค่าการซื้อขายแล้วก็ตัวของระดับราคาก็ให้กรอบไว้อยู่ที่ประมาณ8.20-9.20 บาทนะคะก็ stop loss อยู่ที่8บาทส่วน2ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่อาจจะไม่ใช่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นไทยคมคือตัวไทยคมปีนี้มันจะเป็นตัวที่ถ้าใครถืออยู่ก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าระดับราคานี่ถูกปรับตัวลดลงมาค่อนข้างต่อเนื่องนะคะตรงนั้นเนี่ยณตอนนี้มองว่ามีโอกาสของการรีบาวด์กรอบอยู่ที่ประมาณ 19.70-21.50 บาทโดยประมาณแต่ถ้าหลุดกรอบ 19.60 ก็ stop loss นะคะส่วนตัวสุดท้ายในวันนี้ก็คือจะตัว WICE ซึ่งตัวนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าได้คุยในรายการปลอมหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้เราเคยได้คุยกันก่อนอาจจะถ้าใครติดตามพี่ก็มาก็พี่ก็ได้เคยคุยตัวนี้บ้างเหมือนกันนะคะตัว WICE เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีการรีบาวด์กลับมาเป็นตัวเล็กนะคะตัวกลางที่เป็น small cap
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยตัวของการที่เขามีการเมิร์ชแล้วคาดหมายว่าไอ้ตัวต้นทุนไม่ได้สูงเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวของระดับราคารีบาวด์กลับขึ้นมานะคะวันนี้นักเทคนิคอลเนี่ยเรคอมเมนด์อยู่ที่ประมาณ3.60-3.90ก็คาดว่าจะยังคงไกวในกรอบนี้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าถ้าคนเข้าเก็งกำไรเนี่ยเอาจุด stop loss ที่3.50เป็นจุด stop loss ไปค่ะ3.50 stop loss สำหรับ wise นะคะโอเคเพราะวันนี้มันมีย่อลงมาไงเมื่อวานนี้ก็พุ่งไปแรงเหมือนกันนะแต่พี่ก็ให้ภาพอย่างนี้นึงว่าตัว TTA PGS Shipping อย่างเมื่อวานเนี้ยที่ปรับตัวขึ้นเด่นๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเด่นทั้งมูลค่าการซื้อขายแล้วก็เด่นทั้งระดับราคาของการเข้าของราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นต้องไล่ทีเดียวนะคะมองการตั้งรับก็น่าจะได้เพียงแต่ว่าการตั้งรับเนี่ยก็อาจจะมีกรอบนิดนึงคือมันมีอยู่2แบบคือวันเมื่อวานเนี่ยเปิดเด่นด้วยมูลค่าการซื้อขายแล้วก็ระดับราคาเนี่ยวันนี้ก็คือขึ้นต่อหรือวันนี้เป็นลักษณะของการย่อตัวนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่พี่ก๊อฟมักจะเห็นเป็นการย่อมากกว่าดังนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไล่ก็คือเขาค่อยตั้งรับแล้วเขาก็อาจจะแกว่งตัวอีกพักอีกสักวัน2วันแล้วค่อยขยับอีกทีนึงค่ะค่ะคือถ้าเกิดใครที่ซื้อไปเมื่อวานนี้แล้ววันนี้มันเกิดย่อมาอาจจะซื้อถั่วได้ไหมคะซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าคือถ้าเวลาหุ้นจะซื้อถั่วเราต้องซื้อถั่วหุ้นเวลามีการขยับปรับตัวในทิศทางที่เป็นทางบวกต่อเนื่องนะคะไม่ก็หุ้นต้องเป็นอัพเทรนด์นะหรือว่ามีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนว่าน่าจะมีการปรับในระดับราคาที่รีบาวด์กลับขึ้นไปต่อเนื่องอะค่ะจริงๆ TTA ตอนเนี้ยถ้าถามว่าตลาดเป็นยังไงนักวิเคราะห์เทคนิคอลของเราก็ยังมองเป็นไซด์เวย์ดังนั้นการที่มองยังหุ้นเป็นไซด์เวย์มันจะไม่จำเป็นต้องถัวเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราซื้ออาจจะต้นทุนสูงหน่อยแต่ว่าระดับราคาหุ้นยังคงส่งสัญญาณว่ายังมีการขยับได้ต่อนั่นเราก็คือถือต่อได้ค่ะตอนนี้คำถามเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันเสร็จแล้วคำถามส่งมาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ปอมด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ปอมแจกกล่องโลกุทีวีนะคะอธิบายไว้ตอนช่วงต้นรายการแล้วมันมีความชัดอะไรยังไงกันบ้างคุณผู้ชมไม่ต้องเสียค่ารายเดือนนะคะใครที่แบบติดจงติดจานเจาะกำแพงไม่ต้องแล้วนะตัวนี้แค่เสียบคุณมี Wi-Fi จบนะคะแล้วชัดมากคุณไม่ได้ดูแค่ช่องประเทศไทยนะคะไม่ได้ดูแค่ช่องปอมช่องเดียวมันดูได้ทั่วโลก 2,000 ช่องทั่วโลกนะคะวันนี้ปอมซื้อมาแจกย้ำว่าซื้อมาแจกคุณผู้ชมนะคะสำหรับท่านที่เล่นตามกติกาที่ปอมบอกไว้นะคะแท็กชื่อเพื่อนเยอะๆนะคะใต้ภาพที่ปอมโพสต์ไว้ในแฟนเพจ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอย่าลืมมาเป็นสมาชิกปอมด้วยนะคะก็แท็กชื่อเพื่อนมาใครเยอะที่สุดเนี่ยประกาศผลในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวทราบกันนะคะอ่ะมาคำถามเลยนะคะคุณผู้ชมถามถึงตัว Abigo ขออภัยค่ะ SGP สยามแก๊สเนี่ยบอกว่าราคานี้รับได้หรือยังตอนนี้ 12.80 บาทคือระดับราคาหุ้นเองเนี่ยของสยามแก๊สเมื่อวานนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ปรับด้วยมูลค่าการซื้อขายแล้วก็ปรับด้วยระดับราคาขึ้นไปเยอะนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเอาหลักการเดียวกันเนี่ยวันนี้น่าจะมีการพักตัวลงมาระดับหนึ่งเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นจาก12.30 บาทขึ้นไป12.90 บาทวันนี้ถ้ามีการพักตัวแล้วไม่หลุดกรอบประมาณสัก12.50 บาทนะคะถึง12.60 บาทก็อาจจะพิจารณาตั้งรับที่ระดับประมาณสัก12.50 บาทถึง10อยู่ในกรอบเอาเป็นกรอบหน่อยแล้วกันก็คือประมาณสัก12.40 บาทถึงประมาณ12.60 บาทเป็นกรอบของการตั้งรับนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าจังหวะของการขายเนี่ยเดี๋ยวขอดูระยะกลางให้นิดนึงค่ะจังคือภาพของรายสัปดาห์เนี่ยหุ้นส่งสัญญาณทางด้านบวกมากขึ้นหลังจากยืนกรอบเหนือ12.40 บาทได้อะนะคะดังนั้นเนี่ยการจะขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่ประมาณสัก13 บาทถึงประมาณสัก13.80 บาทยังพอเป็นไปได้อยู่ดังนั้นเนี่ยก็ลองพิจารณาตั้งรับแบบเมื่อกี้ที่บอกไว้ก่อนนะคะอืมค่ะโอเคอ่ะตัวต่อมาค่ะ Abigo ตัวนี้ซื้อได้หรือยังคะ14.60 บาทค่ะบนกระดานคือยังเป็นหุ้นที่แกว่งตัวที่เป็นซีซันนอลอยู่นะคะแต่ว่าเผอิญว่ามันอย่างวันนี้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคของ IHB recommend CPF GFPT เนี่ยอาจจะยังคงเป็นปัจจัยที่มีผลกับทางด้านของตัวบริษัทเป็นหลักด้วยส่วน Abigo เนี่ยท่านดูตามกราฟแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เล่นเป็นการแกว่งเขาเรียกว่าเป็นเคอร์ฟนะคะดังนั้นตอนนี้ระดับราคาหุ้นเองเนี่ยมีการรีบาวด์จากประมาณ13 บาทต้นๆ มาถึงประมาณเกือบ15 บาทก็คือเมื่อวาน high 14.90 บาทวันนี้ถ้าพักตัวลงมาแล้วไม่หลุดกรอบ14มี2ระดับประมาณ14.30 บาทกับ14.20 บาทโดยประมาณนะคะก็อาจจะมีกรอบอยู่การแกว่งอยู่ประมาณสัก14 10
ประมาณ14บาท10ตังค์อะค่ะถึงประมาณใกล้ๆ15บาทก่อนถ้าคิดจะตั้งรับก็ต้องตั้งรับใกล้ๆ14บาทแล้วก็เวลามีรีบาวด์กลับขึ้นไปก็ขายใกล้ๆ10บาทประมาณตั้งแต่14บาท80ไปถึง14บาท90บาทโอเคตัวต่อมาค่ะ Ketisตัวน้ำตาลอีกหนึ่งตัวถามว่าซื้อทันไหมสำหรับตัวนี้ตัวไหนนะ KTIS ค่ะ KTIS ค่ะตอนนี้7บาท45ทันไหมเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เองก็เมื่อ2วันก่อนนี่คือวันจันทร์ปรับระดับราคาขึ้นมาจากฐานประมาณ7บาท15ตังค์เป็น7บาท55นะคะซึ่งเป็นไฮเป็นจุดปิดเมื่อวานนี้ยังคงเป็นทางบวกหมายความว่าเปิดสูงขึ้นไปแต่ว่ามาปิดในแดนลบที่7บาท45ดังนั้นในระยะสั้นๆถ้าระดับราคาหุ้นเนี่ยยังคงจะเป็นการไกว่อย่างเงี้ยเป็นอีกวัน2วันนะคะถ้าส่งสัญญาณทางด้านบวกได้ต่อเนี่ยแล้วก็ไม่หลุดกรอบ7บาทเอา7บาท20 7บาท30กับ7บาท25ละกันนะคะถ้าไม่หลุดกรอบเนี้ยก็น่าจะยังคงมีโอกาสขยับได้ต่อเพียงแต่การขยับได้ต่อเนี่ยเขาเคยทำไฮเอาไว้อย่างว่าวันก่อนคือ7บาท60แล้วติดไฮนะคะและอีกทีก็คือมี7บาท60เป็นแนวต้านและอีกทีก็คือประมาณใกล้ๆ8บาทอะค่ะค่ะโอเคมาดู SMS กันบ้างคุณผู้ชมส่งมาที่เบอร์464-2828นะคะถามถึงตัว InTouch ค่ะต้นทุน51บาทตอนนี้51บาท50ยังไงดีถือต่อไปได้ไหมคะคือ InTouch เนี่ยมันเป็นหุ้นที่อยู่เป็นดาวเทรนด์มาหลังจากที่ตัวของ Advance เองมีการประมูลตัว 4G แล้วก็ตอนนี้ยังคงค่อยๆซึมคืองบการเงินเองเขาจะค่อยๆซึมซับเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนที่สูงอยู่นะคะดังนั้นก็เลยทำให้ระดับราคาหุ้นไม่ว่าจะเป็น InTouch หรือตัว Advance เนี่ยเป็นดาวเทรนด์มาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้เริ่มมีการรีบาวด์กลับทั้งตัว InTouch ทั้งตัวของตัว Advance ก็ส่วนนึงก็เป็นการรีบาวด์กลับระยะสั้นๆนะคะยังไงก็ตามการรีบาวด์กลับของ InTouch เนี่ยมันติดกรอบแนวต้านอยู่ใกล้ประมาณ52อยู่แต่ว่าคิดว่าแนวต้านเนี้ยถ้าคงใช้เวลาสักพักกว่าจะเบรกอะค่ะแต่ว่าถ้าเบรกได้เนี่ยมันจะขึ้นไปหาแนวต้านถัดไปอีกทีประมาณใกล้ๆ55ถึง54ถึง55บาทนะคะดังนั้นระดับราคาเนี้ยถ้าเราต้นทุนอยู่ใกล้ๆแนวต้านแล้วเราคิดว่าลงมาตั้งรับเหมาะสมกว่าก็อาจจะหาโอกาสลงมาตั้งรับที่เหมาะที่ใกล้ๆประมาณสัก50บาทก็ได้50ถึง50บาท50อีกครั้งนึงอะค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราบอกไม่เป็นไรเราต้นทุนแล้วเรามันเบรกก็คือถือต่อก็ได้เหมือนกันค่ะลองเลือกดูได้ทั้ง2แบบนะคะตัวต่อมาที่ถามทาง SMS นะคะสเต็กค่ะสเตคอนไม่ได้บอกต้นทุนนะคะแต่ว่าขอแนวต้านค่ะคาดว่าน่าจะกำไรแล้วนะตอนนี้27บาท50บนกระดานค่ะก็ระดับราคาหุ้นเองเนี่ยแกว่งอยู่ในกรอบกว้างๆหน่อยนะคะประมาณ27ถึงประมาณ29ดังนั้นเนี่ยณตอนนี้ก็น่าจะยังคงอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะคะประมาณ27ถึง29ดังนั้นเวลาขยับขึ้นไปเนี่ยอย่างเมื่อวานไปไฮ28 50วันก่อนก็ไฮอยู่ที่ประมาณ28 50ดังนั้นเท่าแนวต้านของวันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ28 50ก่อนค่ะโอเค28บาท50เป็นแนวต้านของวันนะคะต่อมา Lighting and Equipment ค่ะ L&E สงสัยพิมพ์ผิดเอาใหม่ต้องพิมพ์ไง L N L L แล้วก็ and แล้วก็ E L&E นะคะL and E เลยค่ะ L แล้วก็สัญลักษณ์ and นะคะคือแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างจะลงต่ออีกไหมตอนนี้บนกระดาน3บาท2สตางค์ค่ะไม่ได้บอกต้นทุนเอาไว้แต่คาดว่าอาจจะติดอยู่นะของพี่ก๊อฟพี่ก็ต้องพิมพ์ LNE LNE นะคะก็คือว่าแกว่งค่อนข้างจำกัดนะคะพี่ก๊อฟไม่แน่ใจว่าคือซื้อขายด้วยพอยอะไรเป็นหลักแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายบางช่วงก็มีบางช่วงก็ไม่มีช่วงนี้อาจจะซบๆไปหน่อยนึงดังนั้นถ้าจะเข้าเก็งกำไรอาจจะไม่ใช่หุ้นที่เหมาะกับการเก็งกำไรหรือมีความหวือหวามากนักนะคะแต่ว่าจะเป็นหุ้นที่แกว่งในโซนด้านล่างของระดับราคาอยู่แล้วก็จะแกว่งอยู่ในกรอบเอากรอบที่เคยทำโลไว้อะก็อยู่ประมาณ2บาท80ด้านบนก็ติดกรอบประมาณ3แนวต้านใหญ่ประมาณ3บาท26ค่ะค่ะคือไม่รู้ไงคุณผู้ชมต้นทุนเท่าไหร่คิดว่าตัวนี้ถ้าจะมีการเก็งกำไรคงค่อนข้างจำกัดมากแต่ว่าถ้าสมมติหวังการรีบาวนะคะมันจะต้องมีพอยต์ต่อการคาดหมายรีบาวคือหุ้นเนี่ยระยะสั้นๆก็ไม่ได้ถูกส่งสัญญาณว่าถูกขายมากเกินไปเหมือนกันดังนั้นการรีบาวกลับก็คงต้องใช้ประเด็นที่อย่างเช่นปัจจัยพื้นฐานเขามาสนับสนุนด้วยค่ะตัวต่อมาวิกค่ะ VK วิกแล้วมันอยู่ IIK ตัวนี้5บาท10ณนาวรับได้ไหมคะพี่กอล์ฟคะยังไม่น่าสนใจเพราะว่าตัวหุ้นเองเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มีการคือดูภาพระยะยาวๆนิดนึงอ่ะหุ้นปรับตัวตอนในปี16คือปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่เดือน7นะคะปรับจากฐานประมาณใกล้ๆ3บาท
ไปไฮประมาณ5.55 บาทแล้วก็แกว่งตัวมาโดยตลอดจนกระทั่งก็กลับไปไฮอีกทีประมาณ5.85 บาทแล้วก็พักตัวลงมาค่ะทีนี้ในรอบ2วันที่พักตัวลงมาเนี่ยมันกำลังอยู่ในภาวะที่กำลังทดสอบว่าจะยืนเหนือกรอบ5บาทได้ไหมทีนี้ถ้ายืนกรอบเหนือ5บาทไม่ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าก็จะมีการ เปลี่ยนไอ้ตัวสเปรดของราคาอีกครั้งนึงทีนี้ถ้าถามว่ารับได้ไหมพูดอย่างนี้พี่ก็ว่ารอดูดีกว่าไหมค่ะเพราะนี่มันเนี่ยลงมา3วันแล้วนะเพราะว่าคือตอนนี้ถ้าพยายามดูว่าเขาจะพยายามยืนเหนือกรอบ5บาทได้หรือเปล่านะคะสมมุติถ้ายืนไม่ได้ก็จะลงมาอีกประมาณสัก40ตังค์อ่ะมาหา4.60 บาทโดยประมาณนะคะโอ้ค่ะรอดูก่อนดีกว่าเนาะค่ะมันจะมีกรอบ2ระดับคือ4.88 บาทกับ4.60 บาทแต่ว่าถ้ากรอบระยะกลางๆเลยถ้าเป็นภาพรายวันเส้นที่เป็น200วันอยู่ที่ประมาณ4.20 บาทนะคะโอเคอ่ะตัวต่อมา EA นี่เพิ่งเข้าตลาดฝั่งตลาดหลักตลาดเซตแล้วนะคะจากย้ายจาก MAI มาเซตตัวนี้บอกว่ายังไม่มีรับดีไหมคะตอนนี้31.25 บาทถ้าปอมมีกราฟอยู่ปอมเปิดภาพรายปีเลยค่ะรายปีภาพรายปีคือหุ้นตั้งแต่เข้าคือประมาณ5.90 บาทตอนนี้คือไปที่31 บาท5.90 บาทตีเป็น6 บาทก็ได้นะคะ6 บาทถึง 31 บาทก็คือประมาณ5 เท่านะคะประมาณ5 เท่าของการปรับในระดับราคาเนี่ยต้องบอกว่าก็มีการสะท้อนในเชิงของความคาดหมายเรื่องผลประกอบการอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วก็รวมถึงในถ้าเป็นภาพรายวันเนี่ยก็จะพบว่าตัวของระดับราคาเองเนี่ยมีการเก็งกำไรกันล่วงหน้าก็คือเขาคาดหมายว่าเขาจะต้องถูกผลักเข้าให้เข้าตลาด SET มาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะดังนั้นวันนี้สักเซสแล้วถ้าพี่มองพี่ก็มองว่าเป็นข่าวดีที่ถูกประกาศแล้วดังนั้นการจะเข้าวันนี้พี่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยงก็รอพักดีกว่าสำหรับการเข้าอะค่ะค่ะโอเครอก่อนเนาะรอให้มันพักถ้าพักเนี่ยควรจะรับพี่เท่าไหร่คะรอมันพักตัวประมาณเท่าไหร่สัก30 บาทไหมคือ30 บาทคือเป็นการเก็งกำไรนะถ้าสมมติระดับราคาหุ้นถ้าจะอยู่ในกรอบของการเก็งกำไรเนี่ยก็ถ้าเอาเป็นภาพเก็งกำไรนะคะมีการเก็งกำไรกันด้วยประเด็นนี้ตั้งแต่กรอบ20อย่างน้อยระยะสั้นๆอ่ะเก็งกำไรตั้งแต่ประมาณ28อ่ะไปถึง32อ่ะแล้วตอนนี้ก็คาดหวังว่าคนจะขายที่32อ่ะโดยประมาณนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราอยู่ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ระดับ 3.2 นั่นก็หมายความว่าเรากำลังอยู่โซนไฮต้องมีจุดสต็อปลอสไว้ด้วยเหมือนกันค่ะโอเคสต็อปลอสให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะคือถ้าสต็อปลอสพี่ก็มองว่าสัก31ตอนนี้อยู่31สลึงประมาณ30.50 บาทบาทนึงอ่ะ30.75 ตังค์ถึงบาทนึงก็สต็อปออกมาดูก่อนแล้วกันนะคะโอเคเอาแบบไม่เสียหายเยอะเพราะเราอยู่คนสูงเรามาช้าไปแล้วไงอะไรนะเรามาช้าใช่คือเรามาช้าแต่เราอยากเก็งกำไรด้วยพอยต์ของเขาทีนี้พอยต์เวลาประกาศแล้วเนี่ยบางครั้งคำว่ายึดคำว่าเซลล์ออนแฟกต์มันก็ได้บางส่วนนะอย่างนี้มันก็ได้บางส่วนเพราะวันนี้ถามว่าข่าวดีเขาประกาศยังก็ประกาศไปแล้วว่าเข้านะคะคนที่เขารอขายเขาก็รอขายวันนี้อยู่เหมือนกันนะคะค่ะเพราะงั้นเราก็ระวังดีกว่าเนาะเซฟเซฟตัวเองหน่อยดีกว่าถ้ามีต้นทุนที่ต่ำมาเล่นโปรฟิตรันได้ไม่มีปัญหานี่ถ้ามีถ้า25 บาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะอดทนมาขนาดนี้ต้นทุนเขาอยู่ประมาณ25หรือต้นทุนประมาณสัก23อย่างเงี้ยทีนี้ขนาดต้นทุนค่อนข้างสูงแล้วนะก็ยังพวกนี้ยังเล่นโปรฟิตรันได้อยู่ค่ะยิ่งถ้า20นี่โอ้โหไม่เป็นไรยังมีจุดถอยได้เยอะค่ะโอเคอ่ะต่อมาคุณผู้ชมถามว่ากลุ่มอสังหาตัวไหนน่าเล่นและปันผลดีบ้างกลุ่มมาสังหาตัวไหนน่าเล่นนะคะพอดีพี่อาจจะมองพื้นฐานของนักวิเคราะห์เดี๋ยวขอเปิดโพยก่อนนะเพราะว่าวันก่อนเห็นโพยของนักวิเคราะห์ของเราเขาก็มีและคอมเมนต์มาหลายตัวเหมือนกันนะคะทีนี้ในหลายตัวที่เขาได้คอมเมนต์เนี่ยโดยส่วนใหญ่หุ้นอสังหาริมทรัพย์ปีที่แล้วไม่ได้โดดเด่นนะเพราะว่าตัวของในเชิงของธุรกิจเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นนะตัวที่เขาได้คอมเมนต์นะคะสักครู่นะเพราะจริงๆเห็นมีหลายท่านไม่ว่าจะเป็น LPN ก็มีคนนักวิเคราะห์หลายท่านก็มีแนะนำด้วยนะตัว LPN เนี่ยพื้นฐานเขายังเขียนเรคคอมเมนต์เป็นเซลล์อยู่ของที่ ISB นะคะอันนี้เขาให้ภาพนี้ว่าในโซนของ housing เนี่ยเขาคาดหมายว่าตัวของ demand หรือความต้องการproduct ที่เป็นพวก high end เนี่ยหรือว่าตัวอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น high end เนี่ยน่าจะมีเขาใช้คำว่า healthy demand นะคะก็คือว่าตัวของความต้องการเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ตัวของ high end ที่ใกล้กับพวก mass transit station ก็คือว่าตัวของพวกรถไฟฟ้าแต่ว่าตัว supply นี่จะยังไม่เยอะนะส่วนของภาพอื่นๆเองเนี่ยเขาก็ยังบอกว่ายังไม่เยอะนะแต่ว่าอย่างน้อย rating เขาให้มาเป็น overweight แล้วนะคะก็คือให้มาเป็นในลักษณะที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแล้วก็
เริ่มให้น้ำหนักมาเป็นโอเวอร์เวทจากปีที่แล้วก็ยังเป็นนิวทรัลอยู่นะทีนี้หุ้นที่เขาให้ recommend เป็นท็อปบายเนี่ยในเชิงพื้นฐานเขาจะเป็นแรนด์เฮาส์กับ AP ส่วนที่ยังเป็นท็อปเซลล์อยู่ก็จะเป็น Q House กับ LPN นะคะอ๋อแรนด์เฮาส์กับ AP นะท็อปบายท็อปเซลล์เป็นเซลล์เขาให้เป็น Q House กับ LPN โอเคเพราะฉะนั้นแรนด์เฮาส์นะคะต้องเป็นก่อนนี้พื้นฐานนะค่ะ9.75 บาทบนกระดานตัวไหนนะตัวแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะอันนี้ปันผลประมาณเท่าไหร่อะคะพี่กอล์ฟปันผลยังไม่เห็นมีในนี้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่พวกนี้หุ้นกลุ่มในอสังหาริมทรัพย์เอาคร่าวๆนะไม่ได้บอกว่าเป็นแลนด์เฮาส์นะคะโดยส่วนใหญ่จะหยุดประมาณตั้งแต่4-6%นะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละตัวจ่ายปีครั้งเดียวต่อปีหรือ2ครั้งต่อปีนะคะที่จำไม่ได้ว่าตัวนี้จ่าย2ครั้งหรือครั้งเดียวแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้มันมีกำลังจะปิดปีอยู่แล้วก็หุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลก็อาจจะเริ่มกลับเข้ามาในโอกาสข้างหน้าค่ะแลนด์เฮาส์ตอนนี้รีบาวกลับขึ้นไปแล้วนะคะจากประมาณ9.20 บาทไปอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ10 บาทแล้วพักตัวถ้าจะมีการตั้งรับแบบไม่เทรนไม่เสียนะคะก็คือต้องไม่หลุดกรอบ9.65 บาทแต่ถ้าหลุดกรอบ9.65 บาทมันจะพักตัวได้อีกประมาณตรงมาหาโลเดิมประมาณสัก9.20 บาท9.40 บาทอีกครั้งนึงค่ะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง AP ที่เป็นคำแนะนำทางด้านพื้นฐานของตัวอสังหาจาก AP เหมือนกันเทรนเดียวกันนะคะก็พักตัวถ้ามีการแบบตั้งรับแบบไม่เสียคือประมาณ9.30 บาทถึง 9.28 บาทถ้าขอโทษ7.30 บาทถึง 7.28 บาทค่ะค่ะ7.30 บาทถึง 7.28 บาทนะคะพี่ก๊อฟเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็คุณผู้ชมยังส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้คำถามยังรออยู่อีกนะคะส่งมาได้เรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พักกันสักครู่แป๊บนึงนะคะพี่กอล์ฟแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันต่อค่ะได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ข้างหลังดิฉันแล้วก็ที่ให้คุณผู้ชมได้ดูผ่านไปเนี่ยนะคะเป็นภาพจากทางด้านโรบอททีวีนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องมีจานแล้วก็ไม่ต้องไปเจาะผนังนะคะไม่ต้องพึ่งช่างเพียงคุณแค่เอาโรบอททีวีเนี่ยมาเสียบกับทีวีไม่จำเป็นต้องเป็นสมาร์ททีวีด้วยนะคะเป็นทีวีปกติเนี่ยแหละค่ะเสียบเข้าไปคุณแค่มี Wi-Fi หรือว่าเป็นโมบายฮอตสปอตคุณก็สามารถดูทีวีได้ทั่วโลกทั้งไทยและก็ต่างประเทศไทยนี่มีทุกช่องเลยนะคะที่เป็นทีวีดิจิตอลทั้งหลายนะคะไม่ต้องไปซื้อกล่องอะไรที่อื่นที่ไหนยังไงกันแล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยใครอยากได้นะปอมแจกให้สัปดาห์ละ1กล่องนะคะปอมไปซื้อมาแจกให้เลยนะคะถือว่าเป็นฤกษ์ดีรับปีใหม่นะคะแจกให้กับคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์ละ1กล่องนะคะกติกานั้นง่ายมากๆเลยค่ะคือปอมโพสต์ไว้เรียบร้อยละในหน้าแฟนเพจนะคะในส่วนของ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดเพียงแค่คุณผู้ชมเป็นสมาชิกแฟนเพจใครยังไม่เป็นก็แค่มากดไลค์อะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มากดไลค์ใต้ภาพที่ปอมได้โพสต์ไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วนะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์ค่ะที่คอมเมนต์เนี่ยแท็กชื่อเพื่อนมีเพื่อนเท่าไหร่ใส่มาให้หมดไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจปอมนะคะบอกเพื่อนๆด้วยบอกมาร่วมเล่นเกมกันนะคะคือจะได้เป็นการช่วยปอมอีกทางนึงด้วยนะคะในเรื่องของการแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ทราบด้วยว่ามีช่องนี้นะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกหรือว่าติดตามรับข้อมูลข่าวสารทางด้านตลาดทุนได้ใครติดปัญหาเรื่องหุ้นอะไรยังไงนะคะก็เข้ามาถามกันได้นะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ปอมแจกลกูทีวีที่เป็นกล่องนี่แหละค่ะอย่างที่บอกไปแล้วไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นเลยเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถดูได้และจะดูแบบชัดด้วยนะคุณผู้ชมดูทีวีไปกดคำสั่งซื้อหุ้นได้เลยซื้อขายหุ้นได้เลยตามที่นักวิเคราะห์บอกนะคะเอาล่ะก็ปอมให้เวลา1สัปดาห์จนถึงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาประกาศกันนะคะว่าใครที่ใส่ชื่อเพื่อนเนี่ยแท็กชื่อเพื่อนมามากที่สุดนะคะหลายๆคนบอกว่าแหมใส่ชื่อจริงบ้างไม่จริงบ้างคุณผู้ชมแท็ก Facebook อ่ะมันขึ้นมาอยู่แล้วนะคะยังไงก็เป็นชื่อเพื่อนใน Facebook นะคะแท็กชื่อเพื่อนใน Facebook อ่ะแล้วก็ต้องขอพระคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการนะคะในวันนี้อีกครั้งนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ KTB บริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management นะคะหรือว่า APM YLG Bullion and Futures ค่ะแล้วก็บริษัทนวนครจำกัดมหาชนมาต่อกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ยังคงอยู่กับทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ IHB ประเทศไทยตอนนี้ Set Index อยู่ที่ 1,569.43 จุดติดลบไป 1.62 จุดหรือว่า 0.1% นะคะพี่กอล์ฟเรามาคุยกันต่อเลยนะคะค่ะบ้านปูค่ะคุณผู้ชมถามตัวนี้เข้ามาบอกว่าจะรับตรงไหนดีตอนนี้เนี่ย 19.60 ค่ะบ้านปูครั้งที่แล้วเนี่ยในช่วงของก่อนที่จะมีการรีบาวกลับรอบนี้นะคะมันมีการปรับขึ้นมาจาก 13.90 แล้วก็ขึ้นไปไฮอยู่ประมาณ21บาทซึ่งก็เป็นที่แนวต้านพอดีรอบนี้เหมือนกันนะคะคือขึ้นไปเนี่ยก็ยังมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ 20.50 โดยประมาณอยู่ที่เป็นรายสัปดาห์ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยจะทำให้ตัวของบ้านปูเองหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นไปเนี่ยมันจะชนใกล้ๆประมาณ20บาทถึง 20.50 ก็จะมีการพักตัวนะคะซึ่งมองว่าเมื่อวานพักตัวไปวันนึงละวันนี้อาจจะมีการพักตัวที่2กรอบอาจจะพักตัวอยู่ในกรอบคือโทนยังเป็นโทนของการขยับทางด้านบวกได้ในระยะสั้นๆนะคะก็มีพักตัวได้ถึงระดับประมาณสัก19.50ถึง19.20โดยประมาณก็ไม่น่าจะหลุดตรงประมาณ19.20ถึง19 บาทนะคะถ้าหลุดก็ไม่สวยแต่ว่าถ้าไม่หลุดก็อยู่ในโซนเนี้ยเอากรอบใหญ่ๆไปเลยก็คือประมาณ19ถึงประมาณ20.50แล้วก็มีอีกทีเป็นแนวต้านใหญ่ก็คือ21 บาทถ้าเบรก21 บาทก็คือขยับบวกเลยค่ะโอเคต่อมาทาง SMS บ้างค่ะคุณผู้ชมถามมาที่เบอร์4642828นะคะถามถึงตัว True ค่ะ True 7.25 ถัวดีไหมตอนนี้7.30คือยังกำไรอยู่ประมาณ5สตังค์10สตังค์แล้วตอนนี้7.35เอ้าตอนนี้อยู่7.30เนาะแล้วก็เมื่อ2-3 วันที่แล้วก็คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะขึ้นมาแล้วก็ชนแนวต้านประมาณใกล้ๆ7.50แล้วก็พักตัวทีนี้กรอบของการแกว่งจะอยู่ประมาณสัก7.15 ตังค์ถึงประมาณ7.50อะค่ะลองพิจารณาดูแล้วกันมันแกว่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วระดับราคาที่เขายืนอยู่เนี่ยที่ถืออยู่จะเป็นกลางของระดับราคาพอดีดังนั้นต้องmake decisionดูว่าอยากทำยังไงคือขายก่อนแล้วค่อยมาตั้งรับหรือยอมถือแล้วทนการแกว่งค่ะลองดูแล้วกันเพราะว่าอยู่ตรงกลางพอดีเลยค่ะทาง SMS ต่อนะคะ TLUX ค่ะ TLUXE TLUXต้นทุน8.95ถือต่อได้ไหมตอนนี้8.80สูงอ่ะเพราะว่าน่าจะเป็นโซนที่หลังไม่รู้ซื้อก่อนที่จะไปไฮที่9.45หรือเป็นทุนที่มารับเอาอีกทีตอนที่พักตัวลงมานะคะคือระดับราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปจากฐานประมาณ4.44ที่เป็นระยะสั้นๆนะคะประมาณสักเดือนตุลาที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นไปจนกระทั่ง9.45ทีนี้ก็เริ่มแกว่งไซด์เวย์แล้วแต่เป็นไซด์เวย์ในกรอบบนระดับราคาอยู่ตอนนี้ที่อยู่ต้นทุนที่อยู่ประมาณ8.80-8.85จะเป็นต้นทุนที่ถูกแกว่งไซด์เวย์นะคะลองเมคดิซิชันดูแต่ถ้าจุดสต็อปไว้ละกันก็คือถ้าหลุดกรอบ8.45ก็สต็อปลอสออกก็ลอยหอบเพื่อที่หาต้นทุนใหม่ดีกว่าค่ะค่ะหลุด8.45สต็อปลอสนะคะเพราะว่าทุนสูงเนาะไปรับตอนจริงมันก็มีถ้าหลุด8.45นั่นหมายความว่าเราต้องขาดทุนแล้วนะสัก40ตังค์แต่ว่าอย่างน้อยเราก็เซฟตัวเองไว้เพราะว่ามันจะมีฐานอยู่อีกทีอีกสักประมาณ7.50อยู่ด้านล่างเหมือนกันนะคะค่ะต่อมา Bland ค่ะ Bland บอกว่าจะเล่นสั้นต้นทุน1.71 บาทขอแนวต้านค่ะตอนนี้ก็กำไรแล้วแสดงว่าเพิ่งซื้อเข้าไปก็ถ้าเล่นสั้นก็วันนี้ก็ถ้า
าขึ้นต่อก็ขายเหมือนกันนะคะเมื่อเช้าไปไฮบาท79เอาไฮครั้งที่แล้วที่เคยทำไว้ประมาณสักเดือน8ของปีที่แล้วคือประมาณบาท82เดือน8เดือน8กับบาท8บาท85ทีนี้ถ้าเป็นกรอบของรายนาทีค่ะรายนาทีไม่ค่อยอยากพูดหรอกนะก็ตอนนี้รายนาทีมันคือยังส่งสัญญาณทางด้านบวกอยู่นะรายนาทีคือ1นาทีใช่ไหมคะใช่1นาทีรายนาทีส่งสัญญาณทางด้านบวกอยู่แต่ว่ารายวันก็ยังส่งสัญญาณทางด้านบวกอยู่นะคะแต่ว่าถ้าวันนี้ปิดแล้วหลุดต่ำกว่า 1.75 ก็จะไม่ค่อยสวยถ้าเป็นภาพเก็งกำไรระยะสั้นๆนะคะดังนั้นตอนนี้กำไรละถ้าขยับขึ้นไปบาท79บาท80บาท82ก็พิจารณาดูแล้วกันค่ะค่ะโอเค CPF ที่พี่กอล์ฟแนะนำวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมถามว่าจะเล็ด profit run หรือว่า follow by ดีคะไม่ได้บอกต้นทุนเท่าไหร่ไม่ได้บอกคือหุ้นของ CPF เนี่ยเป็นหุ้นที่ถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยคือน่าเขาน่าจะมีพอยต์ทางด้านบวกในเชิงของปัจจัยพื้นฐานอยู่มาระดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของน่าจะมีเรื่องของประเด็นที่เปิดเสรีเรื่องการนำเข้าถั่วเหลืองอ่ะแล้วมันก็จะมีไปเป็นประโยชน์กับสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะทีนี้ตอนนี้ระดับราคาหุ้นเองเนี่ยมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นจากประมาณ27สลึงขึ้นไปจนกระทั่งถึงณปัจจุบันแต่ตัว CPF เองไม่ใช่เป็นตัวที่มีการแกว่งแบบเร็วๆอ่ะคือถ้าคนซื้อขายหุ้นตัวนี้จะพบว่าเวลามาแล้วจะขยับเป็นรอบและรอบหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีได้กรอบประมาณสัก2บาทโดยประมาณดังนั้นตอนนี้ถ้ากรอบที่นักวิเคราะห์เทคนิคของเราให้ไว้28-32นั่นหมายความว่าก็จะมีกรอบประมาณสัก4บาทอยู่ตรงนี้นะคะก็ถ้ามีอยู่ก็เล่น profit run ไว้ได้สำหรับตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มยืนกรอบเหนือประมาณ28บาทขึ้นมาได้เองอะค่ะแต่ว่าถ้าสมมติขยับขึ้นไปแล้วมีกำไรละละใกล้32แต่อาจจะไปไม่ชน32นะคะ31กว่าก็ขายได้เหมือนกันโอเคตัวต่อมาค่ะคุณผู้ชมถามทาง SMS นะคะที่4642828ถามว่ากลุ่มสายการบินซื้อตัวไหนดีแต่ต้องถามพี่กอล์ฟก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเหมาะกับการซื้อกลุ่มสายการบินหรือยังคะเพราะเห็นราคาน้ำมันมันขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพี่กอล์ฟคะคือหุ้นในกลุ่มสายการบินเองปีที่แล้วเนี่ยมีการปรับโซนดีโดยเฉพาะในช่วงของตอนระดับราคาน้ำมันถอยลงไปค่ะทีนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้ในเชิงของเซนติเมนต์แล้วน้ำมันยังมีผลกับตัวต้นทุนของหุ้นกลุ่มนี้อยู่แล้วก็ถ้ามาพิจารณาในเชิงของเทรดดิ้งหลายตัวเองก็ยังเป็นการเทรดดิ้งแบบยังอยู่ในกรอบค่ะอย่างตัวการบินไทยเองก็ยังคงเทรดดิ้งอยู่ในกรอบก็คือยังไม่เบรกกรอบ25บาทแต่ก็ไม่ได้หลุดกรอบประมาณ22บาทลงไปนะคะก็จะอยู่ในกรอบใหญ่ๆหน่อยก็คือประมาณใกล้ๆ21.80แล้วก็ด้านบนก็จะอยู่ประมาณสัก25บาทก่อนค่ะอันนี้เน้นเทรดดิ้งอันนี้ในเชิงเทรดดิ้งส่วน ALB เนี่ยหลังจากที่เขาปรับตัวลงมาหลุดเส้น200วันที่6.35ตอนนี้6.35ก็เป็นแนวต้านอยู่นะคะ BA ค่ะ BA ก็หลังจากหลุดกรอบ23.50ลงมา23.50ก็เป็นแนวต้านอยู่แล้วก็นกค่ะ4ตัวเลยนกก็ยังอยู่หลังจากหลุดกรอบ7.78หรือ7.80ลงมาก็มีแนวต้าน2ระดับ7.50กับ7.80ค่ะค่ะโอเคอ่ะลองดูแล้วกันเล่นเป็นลักษณะเทรดดิ้งเป็นหลักนะคะกรอบตามที่ถ้าทั้งหมด4ตัวเนี่ยตัวที่ดูดีที่สุดคือการบินไทยการบินไทยค่ะโอเคดูในภาพของเทคนิคเป็นหลักภาพของเทรดดิ้งค่ะโอเคอีกท่านหนึ่งทาง SMS ถามถึงตัวอาม่าอาม่านี่เพิ่งเจอแคชบาลานซ์ไปตั้งแต่4มกราคมถึง10กุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็แหมมีแรงซื้อเข้ามาเยอะอีกละคุณผู้ชมชอบเหลือเกินหุ้นทั้งอาม่าทั้ง AU นี่เจอแคชบาลานซ์ไปเรียบร้อยแล้วนะอาม่าถามว่ารับที่เท่าไหร่คะตอนนี้23.80จริงๆมันเพิ่งเข้านะจะบอกการตั้งรับก็ค่อนข้างจะนั่นน่ะสิยังไม่ชัดเจนทีเดียวอะค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นทักเทคนิคเองเขาไม่ค่อยอยากบอกนะหุ้นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยมีเทรนให้เห็นเนาะค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นราย1นาทีเองเนี่ย1นาทีมันมีกรอบอยู่ประมาณ21บาทถึง20.80ที่เป็นจุดที่มีการขยับและมีการปรับตัวขึ้นไปอะค่ะค่ะให้แบบนี้แล้วกันทีนี้ไปดูพื้นฐานด้วยนะค่ะแล้วก็มีจุด stop loss ด้วยนะค่ะเมื่อกี้ประมาณสัก21บาทถึง21.80ใช่ไหมคือเมื่อกี้ดูตามราฟภาพ1นาทีนะคะแต่ว่ามันก็เป็นภาพ1นาทีของเมื่อวานนี้ที่มีการปรับระดับราคาจาก21ขึ้นไปอ่ะประมาณ23.90วันนี้ถ้าพักตัวลงมาหลุดประมาณ23.30ก็ไม่สวยแล้วอ่ะถ้าเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นนะคะค่ะต้องสั้นมากๆสั้นจริงๆอ่ะเนี่ยค่ะโอเคอ่ะต่อมาถามถึงตัว WHA ค่ะต้นทุน2.96
2.96 บาทก็ตอนนี้กำไรไปหน่อยนึงนิดนึงแต่ว่ามีแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ3.07 บาทแล้วก็แนวต้านใหญ่อยู่ประมาณ3.12 บาทดังนั้นถ้าใกล้ๆชนแนวต้านเนี่ย3.12 บาทน่าจะยังไม่ผ่านนะคะโอเคก็แนวต้านอยู่ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมประมาณนี้ก่อนค่ะค่ะ MTLS ค่ะต้นทุน26 บาทจะถัวดีไหมตอนนี้26.25 บาทต้นทุน26 บาทใช่ก็ไม่ต้องถัวเพราะว่าเราก็รอรีบาวด์แล้วก็คือวันนี้มันเป็นบวกต่อไปวันที่2นะคะแต่บวกต่อเป็นวันที่2นี่ไฮที่เคยทำไว้ 2-3 วันก่อนก็จะมี26.75 บาทก็ประมาณใกล้ๆ27นะคะค่ะแล้วก็อีกทีประมาณ27.50 บาทถ้าขึ้นไปตรงนั้นก็มองจะขายหรือจะถือต่อก็แล้วแต่เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่โซนโดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีการขยับปรับตัวขึ้นไปเยอะแล้วก็เริ่มพักตัวลงมาแล้วก็เริ่มแกว่งไซด์เวย์ที่เป็นกรอบกว้างหน่อยละในกรอบประมาณสัก20ใกล้ๆ20ใกล้ๆ24.50แล้วก็ด้านบนติดกรอบประมาณใกล้ๆ28.50อะค่ะค่ะโอเคคุณผู้ชมถามทาง SMS เข้ามานะคะแนวโน้มของตัว TSE ค่ะไทยโซล่าเอเนอร์จีไม่ได้บอกต้นทุนไม่รู้เหมือนกันว่าต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้กำไรหรือขาดทุนคุณผู้ชมถ้าเอาให้ดีบอกต้นทุนมาเราจะได้ทราบได้นะคะแต่ตอนนี้ตอบคำถามแล้ว TSE ยังไงดีคะแนวโน้มตัวนี้จากนี้ไปพอดีพี่ก๊อฟดูภาพใหญ่อยู่นะตอนนี้ก็คือภาพเป็นภาพปลายปีเลยค่ะค่ะก็คือเขาเข้ามานับ8ปี2014ก็คือเมื่อ4ปีที่แล้ว ขอโทษที4ปีที่แล้วนะคะคือก็คือตอนนั้นเนี่ยเราพักตัวลงมาจนกระทั่งมาโลอยู่เมื่อประมาณปีที่แล้วที่3.66 บาทค่ะ ขึ้นไปปิดอยู่ประมาณสักปิดอยู่กรอบบนของระดับราคาประมาณ6.10 บาทในขณะที่ไฮ6.34 บาทค่ะระดับราคาณวันนี้ซึ่งในรอบสัปดาห์แรกของสัปดาห์ก็อยู่ยังอยู่โซนบน6.35 บาทถ้าเป็นภาพรายปีก็ยังมีแนวต้านอยู่ประมาณนี้6.35 บาท6.80 บาทนะคะภาพสั้นลงมานิดนึงค่ะภาพสั้นก็ยังติดภาพสั้นที่เป็นภาพรายเดือนเนี่ย6.85 บาทก็ยังเป็นแนวต้านอยู่นะคะภาพรายสัปดาห์รายสัปดาห์ดูดีหน่อยก็คือว่าเขาเดินเหนือกรอบ6บาทได้เนี่ยดังนั้นมันอาจจะยังคงส่งสัญญาณว่าถ้าไม่หลุดกรอบ6บาทก็จะเล่นอยู่ในกรอบ6บาทถึงประมาณ6.80 บาทอ่ะค่ะถ้าไม่หลุดกรอบ6บาทนะค่ะก็เน้นไว้ที่กรอบ6บาทไม่ให้หลุดนะคะเมื่อวานนี้ขึ้นมาจาก6บาทอ่ะแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายด้วยค่ะดังนั้นวันนี้เอาเซฟตัวเองหน่อยก็คือไม่หลุดกรอบ6.25 บาทแล้วกันค่ะค่ะเมื่อวานนี้หุ้นตัวเล็กๆมาเยอะๆเหล็กก็มาเยอะๆปีนี้จะเป็นปีของคอมโมดิตี้ถึงไม่น่าเมื่อวานนั่งจ้องทิกเกอร์ไงคะเพราะว่าตัวคอมโมดิตี้เนี่ยมันจะได้มาจากพอยต์หลายๆปัจจัยค่ะปัจจัยที่1เนี่ยมาจากเรื่องของระดับราคาน้ำมันนะคะแล้วก็ไปส่งผลเกี่ยวเนื่องกับพวกสินค้าโภคภัณฑ์ตัวอื่นๆนะคะระดับที่2ก็คือว่าตัวสินค้าเกษตรอย่างบ้านเราเนี่ยสินค้าเกษตรที่ระดับราคาต่ำมาหลายปีก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของกำลังการผลิตเรื่องของการปลูกที่จะได้ผลเก็บเกี่ยวแล้วก็ในแง่ของสินระดับราคาของสินค้าในตลาดโลกด้วยแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือว่าเรื่องของการเรื่องของตัวของเขาเรียกคอนซัมชันภายในประเทศของบ้านเราอะค่ะเริ่มปรับตัวดีขึ้นถ้าสมมติเราไปดูไอ้ตัวเลขของคอนซัมชันนะตั้งแต่เป็นรายไตรมาสนะคะเฉพาะว่าเริ่มส่งสัญญาณมาตั้งแต่ประมาณไตรมาสที่2ปีที่แล้วละแล้วเริ่มชัดเจนขึ้นในไตรมาสที่3แล้วคาดหมายว่าไตรมาสที่4ก็จะเริ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะต่อเนื่องในปี60นี้ด้วยค่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับปีนี้เนี่ยคอมมูนิตี้มาสินค้าเกษตรมาคอนซัมชันแต่คอมมูนิตี้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าเทรนด์จะเป็นบวกตลอดนะคะเวลาคือเวลาบอกว่าเราบอกว่าเทรนด์คอมมูนิตี้มานั่นหมายความว่าหุ้นเหล่านี้จะมีการแกว่งตัวที่มากกว่าในช่วงของปีที่แล้วแต่ว่าจังหวะของการตั้งรับคอมมูนิตี้เนี่ยถ้าใครไม่เคยซื้อขายเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกจะเป็นการแกว่งตัวมันจะมีเคอร์ฟของการแกว่งของเขาอยู่ค่ะมันจะลามเข้ามาแล้วมันก็จะหดไปโดยส่วนใหญ่มันจะแกว่งถ้าเวลาขึ้นแรงๆนะคะมันก็จะมีการtake profit แล้วก็ถอยตัวแล้วก็มีการตั้งรับอีกทีนึงค่ะลองดูแล้วกันนะLIT ค่ะตอนนี้ยังไม่มีเข้าได้ไหมตอนนี้บนกระดาน12บาทค่ะลิดิตเนี่ยเป็นหุ้นที่เป็น small cap ตัวหนึ่งที่ IHB เองก็น่าจะเป็นเจ้าต้นๆนะคะที่ recommend ตัวลิดิตมาและตัวดิฉันเองก็ไป company visit ด้วยคือพื้นฐานเขาดูน่าสนใจดูดีแต่ว่าระดับราคาหุ้นเขาขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่เข้าไป company visit ตอนนั้นทุนอยู่6บาทเองอะตอนนี้อยู่12บาทอะก็ขึ้นเท่าตัวนะคะโทรนยังเป็นทางบวกอยู่แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราจะตั้งรับแล้วเข้าซื้อเนี่ยเราก็ต้องมีจุด stop loss ด้วยระยะสั้นๆเนี่ยตัวระดับราคาเองถ้าแกว่งตัวในกรอบใหญ่ๆหน่อยก็คือประมาณ11.40 บาท
แล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบประมาณสัก12.80 บาทถ้าไม่หลุดกรอบ11.40 บาทลงมานะคะแต่ยังไงก็ตามระยะสั้นเองเนี่ยตัวหุ้นไม่ควรหลุดกรอบ11.80 บาทเพราะถ้าหลุดก็จะมีอีก40ตังค์ด้านล่างอ่ะ11.40 บาทอะค่ะค่ะก็เป็นไซด์เวย์ที่ยังอยู่ด้านบนของระดับราคาค่ะค่ะคุณผู้ชมเหลือเวลาประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวพยายามเร่งตอบให้นะคะ EKH ค่ะเอกชัยการแพทย์ EKH ยังไม่มีตอนนี้7.20 บาทรับได้ไหมขออีกทีนะปอมตัวไหนนะตัว E ค่ะ E แล้วก็ K แล้วก็ H Hospital H ฮ่องกงค่ะ EKH ค่ะรับได้ไหมเหรอคุณเพิ่งเข้ามาไม่นานนะคะแต่ว่าวันนี้ปรับดีขึ้นแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายก็ยังไม่ได้ต่ำเตี้ยมากก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะคือมีอยู่ถ้ามีอยู่ก็เล็ก profit run เพื่อไปขายด้านบนมีในกรอบแนวต้านที่7.40 บาทเขายังไม่มีค่ะแล้วก็ high อยู่ประมาณสัก7.55 บาทที่เคยเข้ามาค่ะถ้ายังไม่มีเหรอยังไม่มีตอนนี้อยู่ที่7.20 บาทค่ะยังไม่มีพอดีเมื่อกี้จุดที่เขามีการพักขึ้นไปคือประมาณ7.10 บาทอะค่ะค่ะแต่ว่าโดยปกติเวลาหุ้นจะขึ้นนะเรามารับที่จุด7.10 บาทมันก็ไม่ค่อยได้นะคะก็ต้องใจกล้าๆหน่อยอะแต่เพียงแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้เลคคอมเมนต์นะคะแนวนี้ขึ้นอยู่กับใจของคนที่จะเข้าตั้งรับแล้วแหละแล้วก็คือมีกรอบแนวต้านอยู่มาใกล้ๆ7.40 กับ 7.55ที่เป็นไฮของวันแรกในการเข้าอะค่ะอันนี้คือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณผู้ชมเองนะใช่แล้วแต่ว่าทางด้านพี่ก๊อฟเนี่ยแนะนำในภาพของเทคนิคให้แต่ว่าการแกว่งตัวให้เพราะว่าเมื่อกี้ระดับราคาถูกปรับขึ้นจากประมาณ7.10 บาทค่ะคือมันขึ้นมาเยอะแล้วด้วยไงแต่ทีนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้พูดมันก็เป็นการคือถ้าดูอันนี้โซนราคามันดูค่อนข้างชัดเจนว่าดูดีแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายยังไม่ได้สอดรับยังไม่มีใครมาช่วยดันแต่ปกติแล้วถ้าหุ้นเด่นวันหนึ่งนะคะมันจะพักตัว 2-3 วันก่อนค่อยตั้งรับอีกทีก็ได้โอเคอ่ะต่อมา TWZ ค่ะขอแนวโน้มตัวนี้นี่ก็คาดว่าไม่มีต้นทุนตอนนี้30ตังก็แนวต้านอยู่ประมาณ30ตังฮะแนวต้านอยู่ประมาณ30-31ตังค่ะนะคะแล้วก็แนวการแกว่งอยู่ประมาณสัก27-31ตังค่ะค่ะก็ถ้าจะรับก็ประมาณสัก21มันมีพอยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีมูลค่าการซื้อขายมาผลักดันในช่วงของประมาณสักปลายปีที่แล้วนะคะจาก28ไป31แต่ว่าไม่ผ่านก็เลยยังแกว่งอยู่ในกรอบนี้อยู่ค่ะค่ะค่ะมาดู SMS ต่อนะคะคุณผู้ชมถามถึงตัวโตโยต้า TTCL รับได้ไหมคะตอนนี้สำหรับโตโยต้าตอนนี้20.80 บาทเห็นนักวิเคราะห์ของ IHB ทางเทคนิคน่าจะมีเรคคอมเมนต์ไปบ้างนะคะ 2-3 วันที่แล้วจำไม่ได้วันไหนอะก็คือมีกรอบอยู่ประมาณใกล้ๆตั้งรับประมาณสักใกล้ๆ20.50 บาทกับ20น่าจะประมาณ20ต้นๆ นะคะแล้วก็ระยะสั้นๆเองภาพในรายวันเนี่ยยังชนแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ20.80 บาทนะคะแต่ถ้ายืน20.80 บาทได้เนี่ยก็จะมีกรอบด้านบนอีกทีประมาณ28.30-28.50 บาทอะค่ะโอเคค่ะเมก้าค่ะตัวนี้พี่ก๊อฟเคยแนะนำปีที่แล้วจำได้น่าสนใจไหมคะตัวนี้โหขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ย26.50 บาทตัวนี้นอกรอบยังคุยกับปอมเลยใช่ปอมยังเถียงพี่ก๊อฟเลย คือปอมก็ไม่มันทำวิตามินปอมบอกว่าขายวิตามินใครจะไปกินนะพี่ก๊อฟแต่ว่าพอเห็นในท้องตลาดเต็มเลยปอมก็ซื้อมาดูเอาฉันกินก็ยี่ห้อนี้จริงๆมีหลายตัวที่เราคุยกันนอกรอบเนาะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งถามว่าราคานี้เข้าได้ไหมโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานเขาก็ยังคงเรคคอมเมนต์เป็นทางด้านบวกสำหรับหุ้นอยู่อะค่ะแต่ถ้าถามว่าในวันที่พี่เรคคอมเมนต์ที่ตอนนั้นเซฟตัวเองหน่อยอะมันก็คือประมาณสัก16บาทเนาะแล้วตรงนี้มา26บาทแต่เทรนด์ยังเป็นทางบวกอยู่ในเชิงของเทรดดิ้งอะนะคะเพียงแต่ว่ากรอบของการขยับในระดับราคาเนี่ยเขามีไฮอยู่ประมาณที่27บาทสลึงดังนั้นถ้าไม่เบรกไฮตรงนั้นจะเป็นแนวต้านก่อนแล้วกรอบการแกว่งก็จะอยู่ประมาณสัก25-27สลึงอะค่ะค่ะโอเคท่านที่ถามทาง SMS อีกท่านหนึ่งค่ะถามตัวฮาน่ายังไม่มีอยากจะเก็งกำไรตัวนี้บนกระดาน39.50 บาทค่ะส่วนใหญ่หุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเก็งกำไรกันด้วยที่อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อ US ดอลลาร์ที่เวลามีการอ่อนนะคะณตอนนี้เนี่ยบาทต่อ US ดอลลาร์เนี่ยจะอ่อนไปที่36กว่าตอนนี้ก็กลับมาแข็งอยู่ที่ประมาณ 35.65 นี่ในเชิงของเขาเรียกว่าในเชิงของเซนติเมนต์แต่ว่าฮาน่าเองเนี่ย
ณตอนณตอนที่บาทอ่อนเขาก็ปรับระดับราคาขึ้นมาแต่จริงๆฮาน่าจริงๆถ้าไปเชิงในเชิงของโครงสร้างธุรกิจมันน่าจะเป็น natural hedge อยู่นะคะแล้วก็ตัวด้านบนก็ยังติดกรอบ40บาทสลึงอยู่ดังนั้นการเมื่อวานนี้พักตัวลงมา2วันอยู่38ค่ะนะคะน่าจะมีรีบาวกลับก็อาจจะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้ๆ40บาทสลึงก่อนภาพกลางๆให้นิดนึงค่ะภาพกลางก็ภาพกลางในรายสัปดาห์นะคะปรับขึ้นมาทั้งหมด4สัปดาห์ดังนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกถ้าพักตัวลงไปกรอบกว้างๆของรายสัปดาห์จะอยู่35ถึง40 40ต้นๆ นะคะค่ะดังนั้นเราอยู่โซนบนของราคาถ้าหลุดมันจะมีการแกว่งลงมาหาข้างล่างอีกทีนึงถ้างั้นก็จะมีจุดสต็อปไว้ตรงไหนที่ประมาณ38สลึงค่ะค่ะโอเคอ่ะมาอีกท่านนึงถามถึงตัวเพสตัวนี้นี่เขาไปรับไปทำเคเทอริงที่สนามบินแล้วเพิ่งได้งานเนี่ยตัวไหน PAC เหรอใช่ค่ะบินร้านแพงๆเขาอะเพสนี่จริงๆรู้จักกันในนามมหานครค่ะก็พื้นฐานของนักวิเคราะห์เองเนี่ยเขาก็คือเขามีมุมมองในเชิงว่าในกลุ่มอสังหาเริ่มเป็นโอเวอร์เวทเพิ่มเติมนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้เลือกตัวเพสมาเป็นตัวสต็อกพีแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตัวเพสเองจะขึ้นอยู่กับไอ้ตัวของการรับรู้ได้ในตึกมหานครด้วยค่ะแต่น่าจะโครงสร้างในเขาน่าจะมีดีนอิริก้าด้วยนะทีนี้แต่ที่ปอมบอกไปรับไอ้ตัวเนี่ยน่าจะเป็นดีนไหมไม่แน่ใจไม่ได้ตามข่าวนะคะทีนี้ตัวของราคาก็จะเป็นการหลังจากที่มีการปรับตัวจาก3บาท8ตังค์ไป3บาท54เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในโซนของการแกว่งตัวกรอบบนเหนือ3บาท30อยู่นะคะแนวต้านจะอยู่ประมาณสัก3บาท46ก็เกือบกับประมาณ3บาท50ถึง3บาท54อ่ะค่ะก็ถ้าเก็งกำไรก็จะเก็งกำไรอยู่ในกรอบนี้แต่ว่ากรอบของการเก็งกำไรที่ไม่ควรหลุดเลยนะคะก็คือ3คือมี2ระดับประมาณ3บาท26กับ3บาท16ค่ะถ้าจะรับถ้าจะรับเอารับแบบไม่เสียทรงก็ประมาณ3บาท26ถึง3บาท30ค่ะลองย่อก่อนแล้วกันแต่นั่นคือเป็นกรอบใหญ่แต่สมมุติบางคนบอกโหถ้ารับราคานั้นไม่ได้ตั้งรับหรอกก็จะมีอีกทีนึงก็คือยอมเซฟยอมเสี่ยงหน่อยก็คือ3บาท40 3บาท40ก็ใกล้ๆตรงนี้นะคะก็อย่างเมื่อเช้าโลที่3บาท40อย่างเงี้ยค่ะ3บาท40 3บาท38นะคะลองดูปตท.สผ.อยากจะรับแถวไหนดีเป็นโอกาสเมื่อตอนปลายปีที่แล้วพี่ก๊อฟพูดเยอะมากสำหรับสผ.ใช่ตอนนั้นเนี่ยคือตัวพี่ก๊อฟเองไปพูดในที่เชียงใหม่ของสาขา IHB ก็พูดถึงเรื่องของสผ.เรื่องของปตท.นะคะเรื่องของสมมติฐานของสินค้ากลุ่มของน้ำมันทีนี้เนี่ยตอนนี้ระดับราคาเองเนี่ยคือฐานจริงๆของการปรับขึ้นของสผ.ขึ้นมาจากประมาณ80ต้นๆนะคะแล้วก็แนวต้านใหญ่จะอยู่ประมาณใกล้100แต่โทนยังเป็นทางบวกอยู่ดังนี้การพักตัวของตัวสผ.เองเนี่ยถ้าพักแบบไม่น่าเกลียดนะคะมันจะพักอยู่ในกรอบประมาณหาประมาณสัก96บาท50แล้วไม่ควรหลุดเอาแบบกรอบที่ด้านบนราคานะคะไม่ควรหลุดกรอบ95ก็จะอยู่กรอบ95ถึง100อ่ะถ้าเป็นโซนกว้างๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นโซนแคบลงมาหน่อยก็จะอยู่ประมาณ96 50แล้วก็ติดแนวต้านประมาณใกล้100ก่อนค่ะโอเคก็รับประมาณนี้นะค่ะพี่กอล์ฟต้องเร่งแล้วตอนนี้เหลืออีก2นาทีเบมค่ะ BEM 7บาท60ค่ะบนกระดาน7บาท65ถือต่อได้ไหมคะก็ตอนนี้วันนี้เป็นการขยับด้วยมูลค่าแล้วก็ระดับราคาวันแรกนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าการขยับเนี่ยมันอาจจะมีการขยับด้วยข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการได้1สถานีนะคะดัลต้าจะอยู่ประมาณ7บาท80ค่ะค่ะ7บาท80นะคะ BCPG BCPG ลูกบางจากค่ะ14บาท50จะซื้อถั่วที่ราคาไหนดีต้นทุน14บาท50ค่ะไม่ต้องถั่วดีไหมอ่ะเดี๋ยวรอรีบาวแล้วค่อยขายก็ได้ค่ะเพราะว่าเนาะเพราะว่าเวลาระดับราคาพักตัวลงมาเนี่ยมันยังพักไซด์เวย์อยู่กรอบบนเหนือกรอบ13บาท70อยู่นะคะดังนั้นระยะสั้นๆอาจจะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณใกล้ๆ13บาท90โดยประมาณนะคะและด้านบนติดกรอบประมาณ14บาทมี30ตังค์กับ40ตังค์ถ้าเมื่อกี้มีต้นทุนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองดูจังหวะแล้วค่อย1450ค่ะขอ1450ใช่มั้ยพอถ้า1450มันต้องมีพอยต์อะไรที่ผลักให้ขึ้นไปหา1450อีกรอบนึงอะค่ะค่ะค่ะถ้าไม่มีพอยต์นั้นเนี่ยก็จะอยู่14บาท30 14บาท40เพราะว่ามีคนมีต้นทุน145ใกล้เคียงกันเนี่ยอยากขายก่อนแหละค่ะค่ะโอเค IRPC ค่ะ4บาท80ตอนนี้4บาท88ตัวนี้นักวิเคราะห์
ทางกลยุทธ์ของ IHB ให้มุมมองบวกมากๆสำหรับ IRPC ในกรอบระยะกลางของปีนี้นะคะแต่เชิงของปัจจัยพื้นฐานยังไม่ได้ให้มุมมองบวกขนาดนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระดับราคาหุ้นยังเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณสัก4.80-5.10 บาทถ้ายังไม่เบรกกรอบ5.10 บาทก็ยังไม่ได้เป็นขยับทางบวกเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยโซนเป็นทางด้านบวกเพิ่มเติมแล้วค่ะค่ะโอเคแม้คุณผู้ชมบอกว่าเวลาน้อยไปคำถามมีเยอะเกินไปไลฟ์ต่อใน Facebook น่าจะดีไหมคุณผู้ชมคะนี่1ชั่วโมงเลยนะผมเข้ามาตั้งแต่ 9.50 นะพี่กอล์ฟยังนั่งอยู่ตรงโต๊ะเนี่ยมีคนรอนั่งหน้าห้องเต็มเลยค่ะแล้วพี่กอล์ฟนี่นั่งพูดยาวเลยนะนี่หมดเวลาแล้วขอตัวสุดท้ายค่ะ AALTมีโอกาสจะนิวไฮไหมคะตอนนี้8.90 บาทไม่ได้บอกต้นทุนน่าจะกำไรอยู่นะคือหุ้นนิวไฮมันต้องคือหุ้นยังเป็นทรงทางด้านของการขยับค่อนข้างดีหน่อยนะคะแต่ยังเป็นไซด์เวย์ในกรอบประมาณสัก8.20 บาทและด้านบนก็จะติดอยู่มันใกล้9.75 บาทซึ่งเป็นไฮอยู่อะค่ะถามว่านิวไฮไหมมันต้องไป9.75 บาทตรงนี้ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างนั้นตามพื้นฐานดีไหมคะถ้าพื้นฐานมันไปในเชิงที่เป็นทางบวกมากๆมันก็จะค่อยๆปรับในระดับราคาขึ้นไปค่ะโอเคค่ะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ4ตัวแต่หมดเวลาแล้วต้องขออภัยจริงๆ ไม่ได้จริงๆยกย่อยไว้วันจันทร์แล้วกันนะคะคุณผู้ชมต้องขออภัยมากๆเลยนะเวลามีจำกัดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่กอล์ฟค่ะคุณวิริยาลาภพรมรัตนานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ IHB ประเทศไทยที่มาให้คำตอบกับพวกเราในรายการในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่กอล์ฟค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณผู้ชมวันนี้ขอขอบคุณทุกคำถามนะปอมพยายามเร่งให้แล้วแต่เวลามันหมดแล้วจริงๆนะคะแล้วก็มันจะมีรายการต่อจากรายการนี้ด้วยในรอบสัปดาห์หน้าต้องเตรียมนิดนึงนะคะเวลา1ชั่วโมงนี้จัดเต็มมากเลยแล้วก็ที่สำคัญฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะคะช่วยสนับสนุนปอมนิดนึงนะคะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์ได้เลยนะกดไลค์แล้วก็แท็กชื่อเพื่อนภายใต้คอมเมนต์นะคะที่ปอมเขียนบอกแจกจ้าแจกเนี่ยนะปอมแจกกล่องโลกุทีวีนะคะแจกกันฟรีๆเลยแล้วนี่คือหน้าจอของโลกุทีวีคุณผู้ชมไม่ได้แค่ดูรายการปอมแต่ทุกรายการของประเทศไทยที่มีอยู่แล้วก็รายการทั่วโลกกว่า 2,000 ช่องไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ชมดู YouTube ได้ไม่ใช่สมาร์ททีวีคุณผู้ชมไม่ต้องไปกดที่รีโมทให้ลำบากกดจากมือถือเนี่ยแหละค่ะกดเนี่ยแล้วก็ลิงก์ขึ้นไปบนหน้าจอทีวีจบนะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันจันทร์นะคะคุณผู้ชมคะหวังว่าคงจะมีคนแท็กเข้ามาเยอะๆแท็กเยอะๆจะได้ช่วยกันนะคุณผู้ชมจะได้มีคนดูเยอะๆด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ